เพราะฉะนั้นงานต่อไปก็จะเป็นงานเรื่องของวิจัยนู่นนี่นั่นไปเยอะนะเยอะนะครับจะบอกให้ทราบงานที่จะมาเยียวยารักษาผู้คนเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นต้องอาศัยหน้าจอนี่นะต่อไปจะรักษาผู้คนผ่านจอนะครับโปรดให้ทราบเป็นหลายเปอร์เซ็นต์ 70-80% นู่นนะครับนอกนั้นก็จะรักษาผู้คนระดับคนที่เขาเป็นผู้นำขององค์กรนู่นนั่นเราเรียกว่า CEO ไปจะออกไปรักษาผู้คนไปถึงบ้านถึงที่ทำงานเขานู่นแหละครับเพราะบางทีคนระดับผู้บริหารเขาไม่อยากจะออกเขาไม่อยากให้ใครรู้เรื่องสุขภาพไม่ดีเพราะมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเพราะว่าเป็นขวัญกำลังใจขององค์กรถ้าหมายได้หนึ่งขององค์กรเนี่ยเดินยังเป๋ปัดเป๋ไปอยู่ใครจะเดินตามโอ้ยใช่ไหมเดี๋ยวไปกี่น้ำอีกแล้วก็ล้มใช่ไหมครับใช่ป่ะเนี่ยอยากจะช่วยระดับนั้นจริงๆครับใครสุขภาพไม่ดีบอกเลยก็แล้วจะไปให้ถึงบ้านถึงที่ทุกอย่างก็เก็บเป็นความลับไปบอกใครใช่ไหมล่ะจะมาดูแค่สองคนระหว่างผู้รักษากับผู้ถูกรักษาพอแล้วใช่ไหมฮะส่วนจะให้อะไรมาไม่ให้อะไรมาก็ไม่ได้อีหลังขังขอไปแล้วลุงใช่ไหมครับอย่างน้อยสุดขอข้าวกินสักมื้อสองมื้อ ใช่ไหมกันตายสักมื้อสองมื้อก็แขกนั่นก็น่าจะพอใช่ไหมอะไรก็นักก็หนาจริงๆอยากจะช่วยจริงๆครับคนที่มีออโตริตี้ในแต่ละองค์กรนะครับเพราะผมจะรู้พวกนี้จะเข้าใจพวกนี้เพราะว่าสติปัญญาสมองของคนที่จะมาพัฒนามาเป็นหมายเลขหนึ่งขององค์กรเนี่ยอย่างเช่นประธานบริษัทนู่นนี่นั่นนะครับนะหรือกรรมการใหญ่บริษัทนู่นนี่นั่นเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่มีความสำคัญองค์กรมากๆเพราะลายเซ็นอยู่ที่เขาหมดนะใช่ไหมค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นเบลอๆอย่างเงี้ยเซ็งก็สวยสิครับใช่ไหมสุขภาพไม่ได้ยังครึ่งผีครึ่งคนอย่างเงี้ยใครจับได้อะไรมาเซ็นหมดแบบนี้อ่านลืมตาจะไม่ขึ้นอยู่แล้วแต่มันนั่งตับตาเฉยก็ซวยสิครับอันตรายนะพี่เอ๋ยใครก็ตามที่รู้ตัวต้องปลดระวังตัวเองได้แล้วนะเนี่ยนะไม่รู้ละใครก็ตามที่รู้ตัวว่าสุขภาพไม่ดีไม่พร้อมที่จะเซ็นหนังสือนี่ยานะฮะอันตรายนะครับมันมีผลกระทบกับลูกหลานไม่ใช่หรอกครับไปมีคอมมิตเมนต์อยู่กับใครล่ะนะยิ่งระดับต่างประเทศไม่ได้นะเพราะผูกติดเช่นสนธิสัญญานู่นนี่นั่นไปลงนามนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับไม่ได้นะมันผูกพันไปยังลูกของหลานนะครับคิดเป็นหรือเปล่าที่ว่าเนี่ยใช่ไหมฮะคิดไม่เป็นมันก็ไปต่อไม่ได้ลุงเฉยๆนะลุงเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้โลกใบนี้เอา